ครับผมเดี๋ยวเรามาสาธิตนะครับวิธีการใช้วิธีการติดตั้งหม้อทอดนะครับผมรุ่นมันคือ GS นะครับ GS นะครับ GF 40L นะครับแต่ว่าสามตู้นี้คือรุ่น GS GF 40L แต่ว่าสามารถจุน้ำมันได้60ลิตรนะครับผมตัวนี้เป็นหม้อทอดนะครับผมหม้อทอดเป็นอ่างนะครับผมทีนี้เนี่ยวิธีการติดตั้งนะครับผมสมมติว่าลูกค้าได้รับเครื่องไปแล้วเนี่ยเป็นวิธีการติดตั้งนะครับผมอันดับแรกก็แกะตัวเครื่องเรียบร้อยก็จะเห็นแบบนี้นะครับผมเป็นตัวเครื่องแบบนี้และอันนี้คือวาล์วนะครับวาล์วที่ลูกค้าต้องใช้นะครับอันนี้คือหลายคนถามไม่เข้าใจอันนี้คือจะบอกให้คือตัวนี้ใช้วาล์วหัวโลนะครับวาล์วหัวโลหรือว่าวาล์วแรงดันต่ำแบบนี้นะครับยี่ห้อไหนก็ได้แต่ให้เป็นหัวแรงดันต่ำนะครับใช้วาล์วหัวเร่งแบบนี้ไม่ได้นะครับเป็นวาล์วแบบนี้นะครับพอเตรียมเครื่องนี้เสร็จนะครับผมเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการใช้งานให้ดูพอเตรียมเครื่องแบบนี้เสร็จต่อสายแก๊สนะครับผมเดี๋ยวเอียงให้ดูต่อสายแก๊สเข้าด้านนี้นะครับผมนี่มันจะมีเป็นปลายท่อนะครับอันนี้แล้วเราก็ไขตรงนี้ยึดไปนะครับผมแต่นี้เดี๋ยวผมทำให้ดูก่อนนะครับอันนี้ไขนี่แล้วไขยึดไปนะครับผมพอยึดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาเทสเครื่องกันเปิดแก๊สนะครับผมแล้วก็นี่เป็นวิธีการสปาร์คนะครับเดี๋ยวจะยกจะเอียงเครื่องนึงให้ลูกค้าเห็นนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวพี่เขาถ่ายตรงนี้นะครับนี่นะครับผมสปาร์คใหม่ๆเนี่ยจะถ้าเกิดไปเปิดเครื่องใหม่ต้องสปาร์คประมาณ 3-4 ทีนะครับผมแล้วก็พอสปาร์คเสร็จแล้วก็ทิ้งค้างไว้ประมาณสัก 3-4 ประมาณ 4-5 วินาทีครับให้เซ็นเซอร์เขาทำงานก่อนแล้วก็ปล่อยอย่างเงี้ยคราวนี้พอปล่อยเสร็จนะครับผมอันนี้คือวิธีพร้อมใช้แล้วคราวนี้พอเราจะเริ่มใช้ใช่ไหมครับให้เราหมุนตัวนี้นะครับลูกบิดนี้นะครับผมหมุนลงมาอย่างนี้แล้วแก๊สเขาจะอัดเข้าท่ออย่างนี้แล้วเราก็เลือกตั้งอุณหภูมิได้ตามต้องการนะครับผมโดยดูจากจุดสีแดงนี้นะครับผมอันนี้ผมยังไม่ได้ใส่น้ำแต่ว่านี่ผมเปิดให้ดูก่อนนะครับนี่วิธีการเปิดเครื่องนะครับผมก็กดลงไปนะครับปาร์คนะครับผมอย่างนี้นะแล้วก็ปล่อยนะครับห้ามทำแบบอย่างนี้นะครับอย่างนี้ห้ามทำนะครับผมเดี๋ยววาล์วเขาจะค้างนะครับเดี๋ยววาล์วตัวเซนเซอร์เขาจะค้างคือให้เรากดปาร์คนะครับปล่อยนี่นะครับแต่ใหม่ๆจะยังจะติดยากนิดนึงต้องให้เขาดึงแก๊สเข้าระบบก่อนนะครับแต่อันนี้คือผมลองแล้วเนี่ยประมาณนี้ประมาณ 1-2 ทีก็ติดนะครับจะมีไฟรอลอย่างนี้เราก็พอเริ่มใช้งานก็บิดตัวนี้ลงมานะครับบิดตัวนี้ลงมาอย่างนี้แก๊สก็จะเข้าท่อนะครับผมแล้วก็เลือกตั้งอุณหภูมิได้เลยอุณหภูมิก็160-220ก็แล้วแต่ลูกค้าต้องการเลยนะครับอันนี้เป็นวิธีการใช้งานคร่าวๆนะครับผมของตัวหม้อทอดนะครับแล้วตัวนี้คันโยกนี้เป็นคันโยกที่ปล่อยน้ำทิ้งนะครับเป็นก๊อกนะครับปล่อยน้ำทิ้งนะครับผมตัวนี้เราก็จะมีของแถมให้จะมีเป็นอ่างถ่ายน้ำมันให้แล้วก็เป็นตะแกรงทอดให้นะครับผมโอเคครับนี่เป็นวิธีการใช้งานคร่าวๆของตัวหม้อทอด 40L นะครับผมโอเคครับ